ไหนดูสิขอรบกวนหน่อยนะฉันจะพูดเข้าเรื่องเลยแล้วกันช่วงนี้ฉางจิงไม่ติดต่อนายไปไหมฉางจิงคือใครไม่ได้ติดต่อกันเขาบอกว่าให้ฉันรอข่าวแต่จากนั้นเขาก็ไม่ส่งอะไรมาให้อีกเลยถึงพวกเราจะไม่ได้คุยกันมากแต่เขาก็เป็นสหายหมักหยกของฉันฉันเป็นห่วงสภาพจิตใจของเขาจังต่อไปเขายังสามารถมาเล่นหมากหยกกับฉันได้ไหมนะพวกเราไปเยี่ยมเขากันเถอะฉันไปรอที่ anti sandship โอเคมาเบสเหลือแค่การโจมตีครั้งเดียวแล้วรีบมาช่วยเราเข้าเร็วการโจมตีครั้งสุดท้ายมันล็อกเลือดทำอะไรไม่ได้ต้องเพิ่มคนหน้าโมโหชะมัดภารกิจในเกมดันจำกัดเวลาอีกด่วนด่วนซิวบูบเบสตัวจริงเหรอมาทำเลยฉันเองรู้แล้วก็อย่าถามรีบมาตีเร็วๆ เรียบร้อยขอบใจซีโร่ควรขอบคุณเบนมากกว่าคงไม่ได้จะเปลี่ยนคนอีกหรอกนะแล้วมาบอกให้ฉันไปตีอีกรอบหรอกนะไม่แล้วแซมไม่ต้องให้ฉันบอกก็ยอมอยู่แล้วแซมนั่งแซมโปส่วนครับก้าความลับเล็กๆของยายนั่นมีเยอะมากแล้วฉันก็ไม่ได้อยากรู้ด้วยเอาล่ะฉันจะเอาโทรศัพท์ไปคืนแล้วล่ะบายอ๋อเพราะว่าโทรศัพท์มันโดนนั้นโทรศัพท์มันโดนบล็อกไว้อ๋อเป็นทั้งครูและเพื่อนภาคต่อซ้ำอีกแล้วอ่ะอีเมลมันโดนบล็อกให้จากเฟซเขาก่อนไงเอาเลยดิเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนว่าแถวนี้มีเควสอะไรทำไหมอันนี้เหลือเยอะยังไม่ได้สำรวจเนาะแต่ผมทำเป็นเควสก่อนแล้วกันเพราะงั้นก็ทำอันนี้เป็นทั้งครูและเพื่อนภาคต่อวาร์ปไปเลยมาเขียนแบบเรือถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วก็ต่างจากเดิมยังไงนายมาได้ยังไงน่ะทำไมไม่อยากเจอหน้าฉันกันเหรอฉันมาดูการออกแบบของนายราบรื่นดีหรือเปล่าก็ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่หรอกฉันอาจอายจนไม่อยากให้พวกนายได้เห็นน่ะฉันว่าสตาร์สคริปของนายดูเข้าท่าอยู่นะแบบนี้ก็ราบรื่นดีไม่ใช่เหรอตั้งแต่ที่ฉันสร้างสตาร์สคริปต์ลำนี้เสร็จตามแบบของอาจารย์มันก็มีจุดขัดข้องอยู่ตลอดไม่เคยถึงเกณฑ์ตามในแบบเลยด้วยซ้ำถึงถ้าพวกนายอยากจะรู้ฉันจะแสดงให้ดูแล้วกันฉันขอลองได้ไหมมันจะแย่สักแค่ไหนกันเชียวห่างไกลจากคำว่าปกติเลยละนี่คือรีโมทคอนโทรลสำหรับทดสอบ Starship นายก็คิดซะว่ามันเป็นอุปกรณ์จำลองการขับแสนต๊อกต่อยแล้วกันอย่าถามว่าทำไมถึงไม่ให้ขึ้นไปนั่งทดสอบ Starship โดยตรงฉันพูดได้คำเดียวว่าชีวิตมีค่าขึ้นไปข้างหน้าขึ้นไปข้างหลังขึ้นและลงจอดในแนวดิ่งตีลังกาดิ่งสตาร์สคริปต์ลำนี้ไม่ขยับเลยเคลื่อนไปข้างหน้าหนึ่งในเรื่องที่สตาร์สคริปต์ลำนี้ชอบที่สุดคือการบอกคนที่คิดว่าตัวเองสามารถควบคุมมันได้ว่าไม่รู้สึกว่าสตาร์สคริปต์จะเสถียรดีนะรีโมทพังหรือเปล่าพลังงานหมดหรือเปล่าสตาร์สคริปต์พังหรือเปล่ารีโมทไม่ได้พังหรอกนายเกรงใจกันเกินไปแล้วความจริงควรจะถามว่าสกิปพังหรือเปล่าต้องหากก่อนที่จะพังมันก็ต้องเคยใช้การได้ก่อนสิแต่บางทีมันอาจจะใช้การไม่ได้มาตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่านายลองใช้คำสั่งหยุดดูสิหยุดแย่แล้วสกิปกำลังพุ่งไปแล้วตีลังกาดิงนี่ไงนี่คือหยุดต้องขอบคุณหน่วยพิบของคุณหลังจากที่คุณเลือกให้สตาร์สคริปต์ตีลังกาดิ่ง
สถานะต้านแรงโน้มถ่วงก็ที่ล้อของมันก็ถูกตัดออกทันทีหลังจากที่สคริปออกจากท่าเรือได้ครู่นึงมันก็ล่วงลงไปตามแรงเฉื่อยลาก่อนนะสตาร์สคริปอย่างจริงดูท่าทางสคริปของนายคงไม่กลับมาแล้วล่ะจะไม่เป็นไรเหรอจะไม่เป็นอะไรเหรอแม่งเศร้าอ่ะไม่เป็นไรช่างมันเถอะถึงยังไงก็เป็นผลงานที่ล้มเหลวฉันทำตามงานออกแบบที่เหลืออยู่ของอาจารย์แล้วต่อเติมส่วนที่เหลือจนเสร็จแต่กลับสร้างออกมาเป็นก้อนขยะที่เผาทำลายไม่ได้ซะงั้นอย่างที่คิดเลยฉันควรจะไปทำงานในโรงงานสักแห่งหรือไม่ก็เปิดแผงขายอาหารเลี้ยงชีพต้องหากเพราะความจริงแล้วฉันไม่มีพรสวรรค์อะไรเลยสักนิดฉันเดาว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เป็นแค่ปัญหาเล็กๆสตาร์สคริปเมื่อกี้ก็ไม่ควรเข้าท่าเท่าไหร่หรอกไม่เห็นเป็นไรดันทุลังหน่อยเพื่อนถูกต้องมันก็แค่ความผิดพลาดเล็กๆจากการออกแบบทางวิศวกรรมพลาดตรงไหนก็แก้ที่ตรงนั้นเดี๋ยวก็จัดการได้เองถ้าเป็นแค่ปัญหาเล็กๆก็ดีสิสตาร์สคริปแบบเบาที่อาจารย์ออกแบบขึ้นมาลำนี้มีรัศมีการหักเลี้ยวที่แคบความเร็วสูงคงระยะการขับขี่ได้นานขึ้นและแน่นอนว่ายิ่งการออกแบบสตาร์สคริปก้าวกระโดดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องมีความแม่นยำในการควบคุมสูงขึ้นด้วยเคยมีช่างหลายคนทำการทดลองแบบนี้มาก่อนแต่ส่วนใหญ่มักจะล้มเหลวทุกครั้งแต่นั่นผู้เชี่ยวชาญสตาร์สคริปมองว่าข้อดีของสตาร์สคริปแบบเบาไม่คุ้มค่ากับอันตรายที่ต้องเผชิญจริงๆเพราะงั้นอาจารย์ก็เลยออกแบบระบบช่วยเหลือชื่อโหมดมือใหม่ให้เขาฮะให้เข้ากันขึ้นมาโดยระบบที่ตอบสนองต่อการดำเนินการของนักบินตามสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนต่างๆทำให้นักบินทุกคนสามารถขับสตาร์สคริปได้อย่างสะดวกสบายขึ้นแต่พวกนายก็เห็นแล้วเมื่อกี้คือโหมดมือใหม่ที่ว่านั่นไงล่ะแล้วมันก็เป็นมือใหม่หัดขับจริงๆงั้นก็ใช้มันเป็นอาวุธเลยสิเสนอกับกูเซโร่ตอนนี้ฉันไม่มีอารมณ์มาล้อเล่นหรอกนะฉันไม่รู้เลยว่าตัวเองพลาดไปตรงไหนฉันทำตามแพลนออกแบบละเอียดยิบทุกขั้นตอนนายไปถามอาจารย์คนอื่นในแอนติแซนชิปหรือยังแต่ในต้นฉบับเทคนิคไม่เคยเปิดเผยมาก่อนนายกลัวว่าจะโดนขโมยผลงานออกแบบเหรอนี่นายไม่ไว้ใจอาจารย์ความจริงแล้วฉันอยากจะแอบสร้างเรือลำนี้เสร็จแล้วเอาไปเซอร์ไพรส์อาจารย์กงชูตั้งหากก็แค่ล้มเหลวครั้งเดียวเองลองใหม่อีกครั้งสิขอโทษนะถึงนายจะเห็นว่าแค่ครั้งเดียวแต่ความจริงฉันล้มเหลวมาหลายครั้งแล้วตั้งหากตอนนี้ฉันอาจจะต้องหันมาเครียดกับเรื่องงบแทนแล้วล่ะนายเคยคิดไหมว่ามันคือความผิดพลาดจากอาจารย์ของนายเองเนี่ยไม่มีทางแน่นอนถ้าเกิดปัญหาอะไรก็ต้องผิดพลาดที่ฉันนี่แหละไม่ใช่อาจารย์แน่นอนแล้วอาจารย์จะทำผิดบ้างไม่ได้หรือไงผู้พยากรณ์สูงสุดก็ยังก็เหมือนจะไม่เคยผิดพลาดเลยฮะเห็นไหมล่ะอาจารย์ลีเหยียนคืออัจฉริยะแห่งเผ่าพันธุ์อายุไขสั้นส่วนฉันเป็นแค่สิทธิ์ที่ไม่เอาไหนถ้าจะมีใครสักคนทำพลาดนั่นก็ต้องเป็นฉันอย่างไม่ต้องสงสัยเลยอีกอย่างถ้าอยากให้อาจารย์คนอื่นช่วยดูให้ก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเมื่อกี้สตาร์สคริปเพิ่งจะหายลับไปกับตาเองเอาแบบนี้ไหมลองติดตั้งระบบโหมดมือใหม่บนออรูเมรอนจากนั้นก็พาไปหาอาจารย์กุงชูแล้วขอให้เขาช่วยดูระบบโหมดนักบินมือใหม่อะไรดีไหมพอเป็นแบบนี้นายก็สามารถปรึกษาปัญหาทางเทคนิคกับเขาแล้วก็จะได้ไม่ต้องเปิดเผยเทคนิคหลักของอาจารย์ด้วยมันจะไม่วุ่นวายไปหรอฉันว่าได้นะก็น่าลองนะนี่เป็นวิธีที่เยี่ยมมากเลยเดี๋ยวฉันจะไปขอยืมเอาเมรอนมาตัวนึงแต่ยังต้อง
ช้ชิ้นส่วนที่สามารถเชื่อมต่อกับส่วนนอกของแจ็บแอมบาคัสเพื่อติดตั้งระบบนี้เข้าไปในออรูเมตอนด้วยเรื่องนี้คงต้องรบกวนให้พวกนายช่วยแล้วล่ะได้เลยงั้นเรื่องหาชิ้นส่วนก็ให้เป็นหน้าที่ของเซโร่แล้วกันส่วนฉันจะไปหาอาจารย์กงชูไปพวกเราแยกย้ายกันทำงานลุยนายไปดูในแหล่งชิ้นส่วนก่อนที่นั่นน่าจะมีชิ้นส่วนของอรูเมตอนที่ใช้งานได้ส่วนฉันจะไปยืมอรูเมตอนสักตัวมาสักตัวแล้วค่อยมาดูกันว่าติดตั้งเทคโนโลยีนี้เข้าไปยังไงทำไมไกลจังโอ้ยขาสั้นแปลงร่างอันนี้ค่อยดูเร็วขึ้นมาหน่อยต้องไม่ใช่ไปที่มาเร็วขึ้นนะดูเร็วขึ้นมาหน่อยตีฉันไม่โดนหรอกแค่พวกโง่ไปทางไหนอ่ะอ๋อทางนู้นทางนู้นเย็นเย็นเฮ้ยทำไมตรงนี้มีอรูเมตอนด้วยอ่ะของตรงเนี้ยแหละไม่ใช่ทางลงนี่ทางลงอย่างนี้ประตูเปิดไม่ได้วะแล้วผมคิดเลยว่าตรงนั้นผมจะเข้าไปยังไงผมไม่เคยเข้าไปในนั้นได้เลยนะต้องไปทางนี้ใช่ปะมาดูซิว่าฉันจะเดาทางได้ไหมอีเนี่ยโอเคมาถึงละมาได้ปะนี่ไม่ตีกับใครเลยนะฮะ Driving World ค่อยมานั่งตีพวกนี้แล้วกันมานี่คือชิ้นส่วนมาตรฐานสำหรับใช้บนร่างอัลโตเมตอนพวกมันสามารถเชื่อมต่อส่วนนอกของเจ็ตแอมบาคัสเข้ากับระบบความควบคุมหลักของอัลโตเมลอนและสามารถปรับแต่งโหมดการเคลื่อนไหวของอัลโตเมตอนเพื่อให้ช่างทำการทดสอบได้อย่างสะดวกมาก็ยังไม่ใช่จุดที่เข้าไปข้างในได้อยู่ดีปะใช่ปะถ้าไปทางนี้ก็ไปไหนไม่ได้เพราะประตูนี้ก็นี่ไม่ใช่ประตูยังไม่รู้เลยโซนนี้มันเปิดยังไงวะถ้ามาทางนี้ได้ซะงั้นโอเคไว้อันนี้ไว้นอกรอบอันนี้ไว้นอกรอบแล้วกันโอ้เยอะว่ะวาร์ปแล้วกันโอเคเจอทางเข้าแล้วแต่ไว้นอกรอบแล้วกันเดี๋ยวเสร็จเควสนี้ก่อนค่อยอันนั้นค่อยสำรวจที่นี่พูดตามตรงนะฉันไม่รู้เลยว่าจะทำให้ระบบโหมดมือใหม่กลายเป็นระบบนักบินมือใหม่ได้ยังไงเอาเป็นว่าพวกเรามาลองกันก่อนนายหาชิ้นส่วนของตัวมาตอนเจอหรือเปล่าเจอละขอบคุณมากๆงั้นตอนนี้ก็ต้องเอาแจ็ตแอมบาคัสที่ติดตั้งระบบโหมดมือใหม่ไปประกอบ
ไว้บนตัวออรูเมตันแล้วรบกวนนาช่วยอีกทีได้ไหมทำไมออรูเมตันตัวนี้ถึงสั่นตลอดเลยล่ะผู้อาจารย์ให้แอนติเซนชิปบอกพวกอาจารย์ในแอนติเซนชิปบอกว่าแค่ปล่อยให้ออรูเมตันสั่นต่อไปเรื่อยๆก็พอจะได้ดูเหมือนมีชีวิตจริงๆเนี่ยแต่ฉันว่าคำพูดของพวกเขาฟังดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เจ้านี่จะไปนั่งในห้องนักบินสตาร์สกิปได้ไหมไม่น่าจะได้นะแต่มันก็เป็นแค่แผนชั่วคราวไม่ใช่หรอนายคิดว่าให้ฉันซ่อมแจ็ตอบาคัสสินะใช่แล้วฝากด้วยนะมาไม่ใช่อ่ะต้องอันนี้มาไม่ใช่อันนี้ได้ละสมมตินะสมมติว่าอาจารย์กงชู่มองหลักการออกแบบของระบบนี้ออกแล้วเขาจะสงสัยไหมว่าช่างเถอะมัวมากังวลตอนนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรจริงควิงจูได้พาอาจารย์กงชูมาอาจารย์กงชูพอดีผมมีเรื่องอยากจะรบกวนคุณหน่อยแม่หนูจากดีไวท์เนชั่นคนนี้บอกฉันแล้วว่านายกำลังสร้างระบบนักบินมือใหม่อยู่เลยอยากให้ฉันช่วยดูว่ามันขัดข้องตรงไหนตั้งแต่ที่เรเยนจากไปฉันก็ไม่เคยเห็นนายค้นคว้าวิจัยอะไรมานานแล้วแต่ผ่านไปตั้งนานขนาดนี้นายก็ไม่เคยมาปรึกษาอะไรฉันเลยเอาแต่เก็บตัวไม่สนใจใครช่างเป็นเด็กที่ว่านอนสอนไม่ได้เลยตอนนี้ในที่สุดก็ยอมมาปรึกษากันฮะปรึกษากันไหนฉันขอดูหน่อยสิว่ามันคืออะไรอะไรกันแน่กันไหนต้องออกเสียงแยกว่าไอ้แยกใครเป็นคนจัดตัวลำดับตัวมึงขยับอีกตัวหน่อยก็ได้สเปซบาร์ไว้ทำไมมึงกลัวเปลืองเหรออาจารย์กงชูดราม่าสุดๆคล้องละอาจารย์กงชูซางจูดูซิว่านายพลาดอะไรไปบ้างผมนึกว่าอาจารย์กงชูไม่ได้สนใจอะไรผมซะอีกสิทธิ์นายแอนติเซนชิพทุกคนต่างรู้ดีว่าทักษะของนายมันไม่เอาไหนแล้วฉันก็ไม่ได้สนใจผลงานของนายจริงๆแต่ลูกศิษย์ก็เป็นแบบนี้กันทั้งนั้นถ้านายไม่มาถามแล้วไม่มาเรียนรู้ทั้งชีวิตก็ไม่มีใครเขาจะมาสนใจหรอกอาจารย์ดิยานก็เคยพูดแบบนั้นเหมือนกันถ้างั้นอาจารย์กงชู่ขอรบกวนด้วยนะระบบนักบินมือใหม่กับอัลรูเมตันสนับสนุนการขับถ้าเอาระบบนี้ไปติดตั้งบน Starship เลยก็จบแล้วไม่ใช่หรือฮะไม่เข้าใจคนหนุ่มสาวสมัยนี้จริงๆหลังอาจารย์กงชูสำรวจดูหลักการออกแบบของระบบนักบินออรูเมตันอย่างละเอียดและทำการทดสอบความสามารถในการเคลื่อนไหวของออรูเมตันจากนั้นเขาก็ขมวดคิ้วเมื่อพบว่าเรื่องยากเรื่องแรกที่ต้องพูดคือระบบนี้ไม่ได้เข้ากับออรูเมตันเลยมันน่าจะเป็นระบบสำหรับสตาร์คิปมากกว่ามั้งสมกับเป็นอาจารย์ผู้มากประสบการณ์นายเอามาเชื่อมต่อกับออรูเมตันชั่วคราวแบบนี้มันอันตรายมากนะส่วนอีกเรื่องที่ต้องพูดคือต่อให้ใช้ระบบนี้กับสตาร์คิปไม่ได้ผลหรอกระบบนี้กับสตาร์คิปก็ไม่ได้ผลหรอกเพราะมันมีแต่ช่องโหว่เต็มไปหมดอาจารย์งงชูหมายความว่ายังไงพวกเราต้องการความช่วยเหลือจากคุณไงนั่นสิพวกเธอสองคนไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับงานช่างเลยงั้นต้องมีเหตุผลที่อาจารย์กงชูพูดแบบนั้นแน่ๆเข้าใจละเรื่องนั้นง่ายมากพวกเรามาทำการทดสอบกันเจ้าหนูน่าถืออาวุธเตรียมไว้ก่อนเลยชิบหายละกูจะสู้ได้ไหมเนี่ยพวกเรามาสุ่มป้อนข้อมูลก
การสัญจรของ Starship ในท่าเรือสัก 2-3 แห่งกันจากการออกแบบของระบบนี้มันจะทำการตัดสินใจฉับพลันโดยอ้างอิงจากระยะทางและจำนวนของ Starship ที่สัญจรไปมา1ลำ2ลำแม่หนูนักพยากรณ์เธอมาเพิ่มจำนวนต่อสิ4ลำ5ลำอ้าวระบบล็อกแล้วโหมดความปลอดภัยเริ่มทำงานดำเนินการลบภัยคุกคามบนเส้นทางที่สำหรับล็อกโหมดความปลอดภัยเริ่มทำงานดำเนินการลบภัยคุกคามบนเส้นทางเจ้าหนูหยิบกระบองเหล็กนั่นออกมาปกป้องพวกเราเร็วเข้าไอ้พวกเหี้ยกลัวใครมาโอ้ไอ้เหี้ยอีเนี่ยสโลไปไม่เอาตอนนี้ยังไม่มีเลยนะเพราะฉันใช้อันติได้ปัญหาไม่เป็นโอ้ยมาอีเนี่ยจิ้มไปก่อนพวกปลาเนี่ยมาหมอล่วงไปแล้วเดี๋ยวที่เหลือจัดการให้อินเนี่ยจะตบเซอร์วอลนะโอ้ยพวกมึงนี่แม่จริงเลยเชียวมันไม่เล็งคาร่าไอตัวเฮียเนี่ยโอนอระโทกิฮานัตสุนฮันโกโยโดเรรักไฮโซซึยิงโดกิโอดะเนะเทนชิโอซมาเวลาตีใครไปได้ส่วนได้ละมาอีเนเพียงยักกะโยซาเกะระเบิดยิงสวนไป1ดอกเซอร์โบไม่นะเล็งผิดเล็งผิดเด้อไอ้นะเอาไปกินยิงสวนไปคิดแต่ไม่ได้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 ไม่ไโอนอระโทกิฮานัตสุจุนฮันโกโยโดเรรักกอสซอริโอโมเกะฮะอีเนะไฮโซเซคลาราโมไปเรียกลูกกอกมาหน่อยได้ไหมมาพวกลูกกอกมาอีเนะโมตตะชิโอเอชโกจุนเทนชิโอซาซุเคนฮะสกิลしたไม่ได้ลูกกอกมาเลยอ่ะโอ้โหเพลงนี้โอ้น้องยูกิโอทัสนาแกไปเย็บสันติไว้ก่อนเวลาไอ้ลูกกอกมาหน่อยมาพาไปหนึ่งโอ้หนึ่งโอนอระโทกิฮานัตสุจุนฮันโกโยโดเรรักโอเนไกดะคาระอากาเรโอเนไกยิงสวนยัตตาอาการิเปียงโมจะไซรินโอเคหมอไม่ได้ใช้แล้วมีการไม่ได้ใช้หมอด้วยยักกะโยซาเกะอาริกาโตคาระคาระคาระเรโร忘れませんคุวะคุไนคาคุเรโรไม่เป็นไร
บึ้มหนึ่งบึ้มสองแอบนานอะเสียเวลานิดหน่อยเอาตัวไม่ต้องหยุดทำงานแล้วแค่เพิ่มตัวแปรเป็นสตาร์สกิปสี่ลำก็พังไม่เป็นท่าแล้วแล้วลองคิดดูสิว่าปกติมีสตาร์สกิปกี่ลำที่สัญจรอยู่บนเส้นทางน่ะคำนวณดูแล้วน่าจะมีสตาร์สกิปอยู่หลายสิบลำได้แล้วอย่าเป็นคนสร้างระบบนี้ขึ้นมาสินะต้นฉบับของอาจารย์ขาดหายไปส่วนหนึ่งดังนั้นปัญหาทั้งหมดคงมาจากที่ผมเติมเสริมมันเข้าไปเองต้นฉบับเดิมของอาจารย์จะต้องไม่มีปัญหาแน่ต่อให้ต้องพูดต่อหน้าลิยานฉันก็ยังพูดกับเขาอยู่ดีว่ามันไม่เวิร์กงานออกแบบชิ้นนี้ไม่เวิร์กเลยนายก็รู้ว่าแต่ไหนแต่ไรฉันมีปัญหาแค่กับงานไม่เคยมีปัญหากับคนดังนั้นอย่าเก็บไปคิดมากนะอาจารย์เลยหยางไม่มีทางผิดพลาดฉันว่าฉันอยู่ที่นี่ต่อไปก็อึดอัดเปล่าๆงั้นก็ขอตัวก่อนแล้วกันถ้าไม่เข้าใจอะไรก็มาถามได้เสมอเลยต่อให้นายช่างใหญ่อย่างอาจารย์กงชู่ก็ยังไม่กล้าอะไรยังไม่กล้าอะไรตะบอกคืออะไรยืนยันหรอกว่าเขาไม่มีทางทำพลาดนายคาดหวังกับอาจารย์ลี่หานมากไปหรือเปล่าอาจจะเป็นปัญหาที่ต้นฉบับของเขาก็ได้อาจารย์ลี่หานก็เคยทำผิดพลาดเหมือนกันใช่ไหมล่ะเธอกำลังทำเมื่อก่อนก็เคยแต่ว่านี่เป็นงานออกแบบชิ้นสุดท้ายของเขาแล้วต้องเข้าใจก่อนพอพันอายุไขสั้นนะพอแก่ๆแล้วมันจะทำงานพลาดกันเยอะนะงั้นมันก็มีโอกาสผิดพลาดได้นี่นะพวกนายยังจำได้ไหมต้นฉบับที่นั้นคือความฝันของอาจารย์เชียวนะฉันต้องทำมันให้สำเร็จให้ได้ถ้างั้นอุตส่าห์ก็อุดช่องโหว่แล้วสร้างต่อเถอะไม่ได้นะถ้าเป็นแบบวีนายทำไม่สำเร็จหรอกฉันทำไม่ได้หรอกมีแต่อาจารย์ระยานเท่านั้นที่จะทำต้นฉบับนี้ให้สำเร็จได้ไม่ใช่ฉันถ้าอาจารย์ระยานยังอยู่ก็ดีสิเขาจะได้บอกฉันว่าเขาคิดยังไงแล้วถ้าอาจารย์ระยานสามารถมาพูดกับนายด้วยตัวเองได้ล่ะอาจารย์ระยานเสียไปแล้วไม่ใช่เหรอหรือว่าเธอเรียกวิญญาณได้ด้วยฉันทำคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าไปหาถูกคนก็ไม่แน่หรอกนะฉันเคยอ่านเจอในคลังหนังสือของ Divination บอกว่าบนเซียนชูแห่งนี้มีชีวิตไม่มีคำว่าจบสิ้นอย่างแท้จริงหรอกเพราะผู้พิพากษาของเทนลอร์ดคอมมิชชั่นจะมานำตัวไปก่อนหมดอายุไขอย่างเช่นชาวเซียนชูก็ถูกนำตัวไปก่อนที่จะเป็นมาราสตักและส่งเข้าสู่โถงแห่งผลกรรมในรูปแบบของดวงวิญญาณช่วยอธิบายทีอะไรคือส่งไปที่โถงแห่งวิญญาณเทนลอร์ดคอมมิชชั่นโถงแห่งผลกรรมฉันลืมไปว่านายเป็นชาวต่างแดนที่มาจากต่างถิ่นงั้นถ้างั้นก็พูดได้อีกแบบว่านั่นคือการล็อกจิตสำนึกของผู้คนเอาไว้งั้นล่ะแบบนี้พอจะเข้าใจขึ้นไหมแต่ที่ฟังมาเหมือนอาจารย์ลิยานเสียชีวิตตอนอยู่คนเดียวในเซนชูแล้วไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนทำพิธีศพให้เขาถ้างั้นดวงวิญญาณของเขาหรือก็คือข้อมูลจิตสำนึกของเขาก็น่าจะถูกเก็บอยู่ในโถงแห่งผลกรรมด้วยหมายความว่าแค่ต้องหาจิตของอาจารย์ได้พบก็จะพูดคุยกับเขาได้แล้วเหลือเชื่อชะมัดแต่ก็น่าลองไปรบกวนผู้ตายแบบนี้ไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่พูดแบบนี้แสดงว่าทำได้ใช่ไหมก้าวไก่เรื่องความเป็นตายในเทนลอร์ดคอมมิชชั่นจะยอมเหรอเซโร่คุณสิงกุงฉันอยากจะลองเป็นครั้งสุดท้ายฉันอยากเจออาจารย์อีกสักครั้งไม่ใช่แค่เพื่อขอคำชี้แนะจากเขาเท่านั้นฉันอยากเจออาจารย์และอยากให้เขาบอกกับฉันว่าควรทำยังไงต่อไปเซโร่นายคิดว่าไง
ฉันคือผู้มาเยือนนิรนามนะยิ่งยากยิ่งน่าลองถึงจะเป็นความหวังเล็กน้อยแต่ฉันก็ไม่อยากเสียใจภายหลังมามาก็ต้องไปให้สุดใช่ไหมเธอรู้ได้ยังไงอีกเนี่ยที่หลังจากแอมโบรเซียเติบโตขึ้นมาอีกครั้งผู้พยากรณ์สูงสุดจึงได้รับสั่งให้ทำนายอนาคตอยู่ตลอดเพราะอย่างนั้นท่านก็เลยให้ผู้ดูแลคลังหนังสืออย่างฉันเขียนรายงานสรุปผลการทำนายและประทับตารายงานต่อเทเลลอร์ดบนเอกสารด้วยบังเอิญขนาดนั้นเลยเหรอไม่อย่างนั้นฉันจะพูดเรื่องนี้ขึ้นมาทำไมงั้นพวกเราไปกันเลยไหมได้สิแต่ขอบอกไว้ก่อนนะว่าพวกเราต้องพยายามจัดการเรื่องยุ่งยากแบบนี้กันเองนะอะไรที่ฉันช่วยได้ก็ช่วยไปหมดแล้วมาไปที่ดีไว้วับแกง